ลับเข้ามาช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกับพี่ต้อมนรงค์กันนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับได้มีการพูดเนี่ยในเวทีทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็พูดถึงประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์เนี่ยแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็บอกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้แล้วจะปรับอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเนี่ยครับนั่นก็คือเรื่องของแฮร์คัทหนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต้อมจะได้มาอธิบายนะครับว่าการแฮร์คัทหนี้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะรับไม้ต่อมาจากสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยจะทำอย่างไรลองไปฟังสิ่งที่พี่ต้อมณรงค์นั้นจะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 พี่ถาน้องม้วนน้องเหมียวครับก็แม่ข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจบ้านเราในช่วงนี้นะมันก็วนเวียนอยู่กับวิสัยทัศน์คุณทักษิณเนี่ยที่พี่ถาพูดจริงนะนะครับก็คือหลายเรื่องหลายประเด็นเหลือเกินนะครับไปพูดไว้ในงานของค่ายเนชั่นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็คือวันที่22สิงหาคมนะโดยคืนนั้นเนี่ยคุณทักษิณพูดถึง8ประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องดำเนินการแก้ไขนะแล้วก็1ใน8ประเด็นเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคประชาชนเนี่ยคุณทักษิณยกขึ้นมาเป็น first priority หรือว่าความสำคัญในลำดับแรกเลยนะโดยบอกจะต้องมีการปรับโครงสร้างนะแล้วก็ย้ำว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยมันติดกับดักหนี้ทั้งเดินไม่ออกวิ่งก็ไม่ได้นะครับแต่แก้ไขหนี้สินในภาครัฐเนี่ยมันแก้ไม่ยากไงแต่ว่าหนี้ครัวเรือนที่ณเวลานี้เนี่ย 91-92% GDP เนี่ยที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์เนี่ยนะคุณทักษิณก็บอกเออก็คุยกับธนาคารแล้วธนาคารเขาบอกว่าก็เอานะเอางี้ก็แล้วกันไอการที่จะส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะนะครับที่เคยลดลงไปในช่วงโควิดอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้กลับเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.46 ถึง 0.47% เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขอลดที่ครึ่งหนึ่งนะขอลดครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะแบงก์พาณิชย์ก็บอกว่าผมก็จะได้ไปบริหารหนี้บ้านหนี้รถยนต์ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยแบงก์พาณิชย์บอกคุณทักษิณบอกว่าจะได้ยอดหนี้กลับคืนมาประมาณ1 ล้านล้านบาท1 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากได้กลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นหนี้เสียอีกไปกลับเนี่ยมันปาไป 2-3 แสนล้านนะนะครับเพราะถ้าบอกว่าถ้าได้กลับมา1ล้านล้านแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับจะต้องมีหนี้เสีย1ล้านล้านแล้วจะต้องตั้งสำรองเนี่ยนะมันก็ดับเบิ้ลไงมันต้องคูณ2เข้าไปนะทีนี้ก่อนที่จบประเด็นเนี้ยคุณทักษิณก็ตั้งคำถามว่าปี2540เนี่ยเราเนี่ยแฮร์คัทให้กับภาคธุรกิจได้ทำไมเนี่ยเราจะแฮร์คัทให้ภาคประชาชนเนี่ยนะครับแฮร์คัทให้ภาคประชาชนเนี่ยบ้างได้ไหมไปฟังเสียงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยต้มยำกุ้งปี2540ตอนผมเข้ามา2544วันนั้นผมมีพระบัญชาองค์การโปรดก้าให้เป็นนายกแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งครม.ผมเชิญสมาคมธนาคารไปคุยที่ชะอำขอคุยเขาเลยว่าผมจะให้แบงก์กลับมาปล่อยกู้ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยรัฐบาลจะซื้อหนี้กลับมาเอามาบริหารเองซึ่งวันแบงก์วันนั้นก็ยอมร่วมมือดีเพราะผมให้ราคาดีให้ 50%เพราะวันนั้นเขาได้สำรองไว้เรียบร้อยแล้วได้คืน 50% คือกำไรก็มีการเอามาจัดการทำให้ประชาชนได้กลับไปสู่สภาวะของการทำงานได้อย่างเดิมแล้วแบงก์ก็ปล่อยกู้ได้อย่างเดิมแต่วันนี้เรามาดูภาคประชาชนเราทำให้เขาได้แบงก์ไหมเราแฮคัดภาคธุรกิจได้เราจะแฮคัดภาคประชาชนได้ไหมนะครับอันนี้ก็โอ้โหพูดซะขนาดนี้นะพูดซะขนาดนี้ถามว่าใครเนี่ยจะกล้าละเลยใครจะกล้าเพิกเฉยใครจะกล้าปล่อยให้คำพูดนี้เนี่ยเข้าหูซ้ายแล้วทะลุออกหูขวาไปเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะข่าวท็อปนิวส์นะครับก็เจอหน้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เลยเสียบเข้าให้เสียบที่ว่านี้ก็คือว่าถามถึงเรื่องนี้เลยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องแฮร์คัทหนี้หรือว่าการที่ยกหนี้หรือการที่จะปลดหนี้การที่จะตัดหนี้ให้ประชาชนที่รวมเรียกว่าแฮร์คัทเนี่ยนะครับตกลงกระทรวงคลังเอาไงจะยกหนี้ให้ทั้งหมดหรือว่าจะยกแค่บางส่วนนะครับหรือว่าจะยังไงแบบไหนไปฟังคำตอบจากคุณพิชัยชุนหวิชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันครับเรื่องแฮร์คัทหนี้ของให้ประชาชนของคุณทักษิณตรงนี้กระทรวงการคลังจะมีการรับลูกยังไงบ้างไหมคะผมได้เริ่มทำการบ้านแล้วครับจริงๆก็เริ่มทำการบ้านมานานแล้วนะครับ
จริงๆเราทำในส่วนของธนาคารรัฐละทีนี้ผมก็จะทำในส่วนของธนาคารพาณิชย์ได้มีการหารือในเบื้องต้นครับกำลังให้ทำโจทย์กลับมาตามที่ที่ผมวางไว้นะครับขอให้เขาทำโจทย์อะไรก็ท่านจะปรับโครงสร้างหนี้นี่ครับปรับโครงสร้างหนี้เจ้าหนี้รายเยอะๆทำไงนะครับถ้าไม่ปรับแต่ละคนแต่ละแบงค์เนี่ยมันไม่ได้ฮะท่านจะต้องเก็บประเภทลงมาแล้วมาดูกันที่ว่าหลายๆแบงค์ร่วมมือกันครับท่านชัดเจนจะเห็นเมื่อไหร่คะท่านก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับนะครับใจเย็นๆนะครับชัดไหมครับผมไม่ชัดนะที่ชัดก็คือว่ากำลังดำเนินการกำลังดำเนินการนะครับดูแบบตะกุกตะกักพิกลนะครับอย่างที่บอกแหละนะว่าท็อปนิวส์นะครับของเราเนี่ยนะถ้าเจอประเด็นพวกนี้เนี่ยก็ไม่ทิ้งนะเสียบเลยเลยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่ากรณีที่คุณพิชัยชุนหาวิชระได้ไปต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณพิชัยจะดำเนินการยังไงนะครับแล้วก็บรรดาแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขาคิดแบบไหนนะครับส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือสภาพัฒน์หรือว่าสภานะครับพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวานนี้คุณดานุชาพิชญ์นันท์ในฐานะเลขาธิการสภาพัฒน์ออกมาแถลงถึงภาวะสังคมไทยในไตรมาส2ปีนี้แล้วก็ย้ำเข้าไปอีกว่าหนี้สินของครัวเรือนไทยในไตรมาส1เนี่ยครับมูลค่ารวมเนี่ยไปอยู่ที่ 16.37 ล้านบาทนะ 16.37 ล้านล้านบาทขยายตัวขึ้นมา 2.5% แม้ว่าจะชะลอตัวจากไตรมาส3แม้ว่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้านะครับก็คือชะลอจาก 3% เนี่ยลงมาเหลือ 2.5 นะครับแล้วก็สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยลดลงจาก 91.4 หรือ 90.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาแต่ก็นะครับที่ตัวเลขมันลดลงเนี่ยก็เป็นเพราะสถาบันการเงินเนี่ยเขาเข้มงวดนะเขาเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อกับครัวเรือนขณะที่คุณภาพสินเชื่อของครัวเรือนไทยนะครับก็ย่ำแย่ลงต่อเนื่องนะนั่นก็คือ NPL หรือหนี้เสียในกลุ่มหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งก็คือหนี้ที่คนไทยกู้มากินกู้มาใช้เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยมันดีดตัวมาอยู่ที่ 1.63 แสนล้านบาทคิดเป็น 2.99% ต่อสินเชื่อรวมบางคนอาจจะบอกโอ้ยมันน้อยน้อยจริงๆน้อยไปนะครับแต่ว่า NPL ที่ 2.99% เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก 2.88% เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปี2566สำคัญที่สุดก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไตรมาสที่5ติดต่อกันแล้วนะครับอันนี้น่าจะหมายความว่าหนี้เสียของคนไทยเนี่ยกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับดังนั้นข้อเสนอของธนาคารพาณิชย์นะครับที่บอกว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดการเก็บเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูนะครับจาก 0.46 เป็น 0.47 นะครับลงครึ่งนึงเนี่ยแล้วนำเงินไปช่วยเหลือเพื่อจะลดหนี้ครัวเรือนให้กับประชาชนเนี่ยนะครับเลขาสภาพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกันระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าไอ้มาตรการที่ว่านี้เนี่ยซึ่งน่าจะหมายถึงมาตรการแฮคัทเนี่ยนะครับแฮคัทนี่ให้กับประชาชนเนี่ยถ้ามีออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้แหละครับซึ่งคุณอนุชาเนี่ยท่านก็พยายามให้ข้อมูลนะบอกว่าไอ้นี่ของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยหรือ FIDF เนี่ยนะครับมันก็เป็นการเก็บเงินนะครับจากสถาบันการเงินเนี่ยไปใช้หนี้เงินต้นที่มีอยู่นะหากลดเงินนำส่งลงเนี่ยก็จะทำให้การใช้หนี้เงินต้นในส่วนนี้มันลดลงทีนี้เงินกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเรื่องของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะครับไว้ว่างๆจะเล่าให้ฟังเอาสั้นๆกันว่าปี2540เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยครับสู้นะเอาเงินบาทเนี่ยขนมาหมดคลังเลยนะครับมาสู้กับนะครับกองทุนอีแร้งต่างๆนะครับบรรดาอีแร้งฟันเนี่ยนะครับจนทำให้ตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหาพอมีปัญหาปั๊บนะครับจะต้องใช้หนี้ไงมันเป็นหนี้ไงไปกู้มาแล้วเป็นหนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าจะใช้หนี้ในระยะเวลา10ปีมั้งนะครับแล้วมันไม่จบก็เลยต้องมีการตั้งกองทุนฟื้นฟูเนี่ยขึ้นมาดำเนินการนะครับเดี๋ยวว่างๆเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าสภาพัฒน์บอกนะครับบอกว่าถ้าจะใช้มาตรการนี้จริงๆก็คือลดการเก็บเงินค่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยครับแหมจะทำเป็นนะครับมันก็จะต้องไปศึกษาดูว่าจะยังไงแบบไหนแต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะต้องใช้มาตรการแฮคัทสภาพัฒน์บอกว่าควรเป็นมาตรการเฉพาะกลุ่มแบบเจาะจงนะครับเช่นมาตรการที่ช่วยลูกหนี้ที่มีบ้านในราคาไม่เกิน3ล้านหรือหนี้รถยนต์ที่เป็นเครื่องมือในการทำหากินเหล่านี้เป็นต้นนะครับโดยมาตรการลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ควรนำมาใช้แบบทั่วไปเพราะมันจะเกิดประเด็นเรื่องของมอรัลฮาซาร์ดในสังคมไทยได้ไอ้มอรัลฮาซาร์ดทางเศรษฐกิจก็คือว่าสภาวะการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดแรงจูงใจในการ
สร้างภาวะเสี่ยงภัยกับตัวเองเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเฮ้ยสบายรัฐใช้หนี้แทนได้แล้วนี่เราไปเป็นหนี้กันดีเถอะเดี๋ยวรัฐก็ตามมาใช้เองมันก็จะไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องดูว่าคุณทักษิณจะคิดอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วจะคิดดังๆออกมาอีกเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับพี่ถาครับน้องม่วยครับน้องหมิวครับคือน่าสนใจนะครับในเรื่องของประเด็นมอรัลฮาซาร์ดนะครับก็คือว่าเราเป็นหนี้ปุ๊บไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวรัฐจ่ายให้งั้นเดี๋ยวไปเป็นหนี้ใหม่ดีกว่าไปสร้างหนี้อีกเดี๋ยวเขาก็มาจ่ายให้ซึ่งวันนี้สังคมไทยเนี่ยเกิดลักษณะแบบนี้อยู่นะกรณีที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐก็ช่วยเดี๋ยวรัฐก็ดูแลค่ะซึ่งจริงๆภาวะแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่รัฐจะต้องเข้าไปแก้ไขนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ